สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้ครูเสาจะพาเด็กๆไปร่วมทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่4เรื่องเจ้าสำลีนั่นเองแล้วพร้อมหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะหยิบแล้วเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่40เปิดเลยค่ะ4กับ0นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเลยค่ะค่ะเด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้าขึ้นมานะคะแล้วมาทำแบบหัดพร้อมกับครูเสาเลยนะคะค่ะเปิดหน้าที่44กับ0นะคะพบยังเอ่ยมาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อ1ข้อใดมีความหมายไม่ตรงกับภาพกอถูขอดุคอเห่าถูกต้องค่ะคือข้อคอควายนั่นเองข้อที่2คำว่าหางมีความหมายตรงกับข้อใดดูสิคะ3ภาพถูกต้องค่ะคือข้อคอควายข้อที่3คำในข้อใดมีความหมายตรงกับภาพกอคูขอเห่าคอดีใจนะคะขู่นั่นเองคือข้อกอไก่นะคะข้อที่4ข้อความใดมีความหมายตรงกับภาพกอแกล้งกันขอทะเลาะกันคอเล่นกันดีๆ ดูสิคะภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคือข้อคอควายเล่นกันดีๆข้อที่5ข้อใดมีคำที่ใช้พยัญชนะ for fun เป็นพยัญชนะต้นคะกอภูผาขอตาฟูคอนำพาค่ะคือข้ออะไรคะนักเรียนคือข้อขอควายนั่นเองตาค่ะเด็กๆเรามาเปิดหน้า41กันต่อเลยนะคะลูก4กับ1เห็นไหมคะเรามาเริ่มข้อที่6กันเลยคำคู่ใดมีพยัญชนะต้นเหมือนกันกอขู่กับฟู่ขอหูกับหาคอกำกับรำค่ะคือข้อขอไข่นั่นเองนะคะคือหอยหีบเป็นพยัญชนะต้นทั้ง2คำเลยต่อไปข้อที่7ข้อใดใช้พยัญชนะเหมือนคำว่าพามาดูสิคะพาผสมด้วยพยัญชนะต้นอะไรเอ่ยมาดูกันกอพูโพพีขอสีสาโสคอไฟฟุฟาค่ะคือข้อกอไก่นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8ข้อใดมีพยัญชนะต้นเหมือนคำว่าสีฟ้านะคะกสีฝาขอสีไฟคอสามสีข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะคะการสังเกตคือพยางค์หน้าคำว่าสีนะคะผสมด้วยสอเสือพยางค์หลังนะคะพยัญชนะต้นคือฟอฟันนั่นเองข้อที่9ข้อใดใช้สระเหมือนกับคำว่าสำลีดูให้ดีนะคะสำลีนะคะกจำปีขอทำนาคอสำเภาคือข้อกอไก่นั่นเองพยางค์หน้าประสมด้วยสระอำพยางค์หลังประสมด้วยสระอีต่อไปข้อที่10ข้อใดใช้สระต่างจากข้ออื่นกงูดุขอปูนาคอดูตาสังเกตดีๆนะคะถูกต้องค่ะคือข้อกอไก่นั่นเองผสมด้วยสระอูกับสระอุส่วน2ข้อนั้นสระอูกับสระอาเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่11ข้อใดไม่มีคำที่ใช้สระอำกอสำลีขอกินจุคอกาดำถูกต้องค่ะข้อขอไข่นั่นเองกินจุนะคะต่อไปข้อที่12ข้อใดอ่านสะกดคำไม่ถูกต้อง
กดออาดาขอตออัมตัมคอบออาบัมคือข้อขอควายนะคะสะกดไม่ถูกต้องนั่นเองข้อที่13คำว่าดำอ่านสะกดว่าอย่างไรกดออาดำขอดออัมดำคอดออะอัมดำค่ะถูกต้องคือข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อที่14นะคะแม่และมีช่องว่างให้นักเรียนเติมเราควรเติมคำใดในช่องว่างกจุขอผุคอดุถูกต้องคำว่าแม่ดุนั่นเองทุกคนเคยพบและใช่ไหมคะอย่าเป็นเด็กดื้อ นะคะคุณแม่ก็ได้ไม่ดุนะคะข้อที่15ข้อใดประสมสระไม่ซ้ำกันกอาดูปูนาขอหูหมาสีดำคอตาทำหน้าดุสระไม่สระผสมไม่ซ้ำกันเอ้ยดูสิคือข้อขอไข่นั่นเองหูหมาสีดำค่ะเด็กๆหน้าต่อไปเป็นหน้า42นะคะ4กับ2เปิดเลยนะคะเด็กๆอ้าวเรามาเริ่มข้อที่16กันนะคะข้อ16เห็นไหมคะนักเรียนมีสระไอและมีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีช่องว่างใช่ไหมคะให้นักเรียนเติมภาชนะตัวใดกลายเป็นสิ่งที่มีความร้อนกปปาขฟฟันคสเสือดูที่เติมตัวใดเอ่ยที่ทำให้เกิดความร้อนถูกต้องค่ะคือข้อขอไข่เติมฟอร์ฟันนั่นเองก็แปลว่าไฟนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่17ข้อใดใช้สระอัมและสระอุกกำไลขอชำรุดคอหมาดุใช้สระอัมกับสระอุดูซิพยางค์แรกสระอัมพยางค์หลังสระอุถูกต้องค่ะคือข้อขอไข่นั่นเองต่อไปมาดูข้อที่18นะคะเราใช้จุดๆเช็ดแผลช่องว่างเราจะเติมข้อไหนดีเอ่ยเราใช้จุดๆเช็ดแผลควรเติมคำใดในช่องว่างกน้ำขอสำลีคอกระดาษถูกต้องค่ะเราใช้สำลีนะคะเวลาเช็ดแผลค่ะต่อไปข้อที่19นะลูกข้อใดมีความหมายกเจ้าสำลีมีขนฟูขขนฟูมีเจ้าสำลีคมีขนฟูเจ้าสำลีข้อใดอ่านแล้วมีความหมายเอ่ยค่ะข้อกอไก่นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อ20ปอผูกจุดๆๆสีฟ้าที่คอเจ้าสำลีควรเติมคำใดในช่องว่างเอ่ยนะคะกโบขอผ้าคอเชือกคือข้อกอไก่นั่นเองผูกโบนั่นเองเป็นไงคะนักเรียนหลังจากทำแบบหัดพ่อครูแล้วง่ายไหมคะง่าย20ข้อก็แป๊บเดียวใช่ไหมคะแต่สำหรับนักเรียนคนใดที่รู้ไม่ทันสามารถเปิดย้อนดูได้นะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วทำไมคะอย่าลืมอ่านทบทวนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูเสาขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ